ได้เลิกฟิตติ้งแล้ววันนี้ไพลอตของเราปล่อยออกไปค่อนข้างหลายเดือนแล้วครับในที่สุดฤกษ์ในการฟิตติ้งก็มาถึงครับวันนี้เป็นวันฟิตติ้งซีรีส์เรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอหรือว่า The Next Prince วันแรกครับจริงๆเราจะมีอีก1วันเพราะว่าอาจจะด้วยเนื่องจากคิวของนักแสดงหลายๆท่านครับไม่ตรงกันวันนี้เราก็มากันแก๊งนึงส่วนอีกวันนึงแล้วก็จะมีนักแสดงอีกหลายท่านเลยครับมีองค์หญิงด้วยองค์หญิงเอวาใช่ครับจะมาชีวิตโอ้ยอีกหลายท่านฮะอาจจะมีตัวละครลับอีกนะครับผมใช่ครับโอ้จะแตกแล้วครับวันนี้จะไม่แตกได้ไงหนูกินมาก่อนถ่ายชุดโอ้งามๆอ่ะเมื่อกี้กินอะไรนะไข่ลูกเขยไข่ดาวลูกเขยไข่ดาวลูกเขยไม่พูดอะไรอยู่ตอนก่อนกินก็แบบไปพอดีเลยค่ะแต่พอกินเข้าไปปุ๊บมันแน่นมากเหมือนจะปริออกมาแล้วแต่ว่าเป็นชุดที่คิดว่าท่านในชีวิตประจำวันไม่คิดจะหยิบมาใส่เลยครับหนูในชีวิตประจำวันก็ไม่มีใครหยิบมาใส่เพราะว่ามันแน่นมากแต่ว่าใส่มาแล้วสวยมากเลยนะคะผมชอบมากเลยถ่ายภาพออกมาเฮียบอกว่าเมื่อกี้ตอนถ่ายตรงนู้นเฮียบอกว่าหนูดูมีออร่ามากเลยหนูติดแกลมเสื้อติดแกลมใช่มันสวยจริงๆชุดนี้เป็นชุดไม่ใส่ ใส่แค่ถ่ายซีรีส์นี่แหละใส่ถ่ายซีรีส์ครับผมจริงๆผมรู้สึกชอบชุดนี้มากครับรู้สึกว่ามันได้รับเกียรติอะไรบางอย่างแต่ที่จริงเราไม่ได้เป็นอะไรเลยเราเป็นนักแสดงอย่างเดียวเรารู้สึกว่ายศเยอะมากผมเลยแบบตั้งตำแหน่งยศไว้เรียบร้อยฮะก็คือยศแต่ละยศก็จะเป็นยศดูแลเธอดีอันดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามจนถึงปี30เนี่ยอายุผมดูแลดีตลอด30ปีเธอคือใครเธอคือใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะน่าจะเป็นชลันเลยครับก็รู้สึกชอบนะครับเพราะว่าฝ่ายแบบสไตลิสต์ก็แบบว่าจัดชุดจัดเต็มมากอันนี้ก็เป็นชุดของหน้าปกเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดองครักษ์ที่อยู่ในไพลอตเลยครับใช่มีนักแสดงใหม่อันนี้อยู่ไพลอตแล้วครับอยู่ในไพลอตแล้วเล่นเป็นพ่อไม่ใช่ครับพ่อบ้านใช่ครับเป็นเหมือนแบบเป็นพ่อทุนหัวครับใช่จริงๆเรารักพี่บอลทอนมากกว่าเฮียอีกนะครับใช่ครับเราเล่นครับถ้าหนูพูดชื่อตัวละครเฮียจะไม่ว่าเลยอันนั้นเข้าใจหนูพูดบอลชอนชื่อจริงแล้วเฮียก็ชื่อจริงไม่เป็นไรเฮียก็รักบอลชอนมากกว่าหนูยังจะเล่นยังจะเล่นอยู่เล่นขอโทษทุกคนนะครับไม่จริงจริงอันนี้เขาเป็นสีสันในเรื่องนี้ครับผมใช่ครับเป็นตัวช็อตก็ไม่ได้เคยร่วมงานกับใครไหมต้องใกล้ขนาดนี้ไหมครับไม่ใกล้ไปครับเคยร่วมงานกับทั้งพี่ซีแล้วก็น้องนิวนะครับแล้วก็เคยร่วมงานกับจิมมี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ครั้งนี้ตื่นเต้นมากครับที่แบบว่าได้กลับมาร่วมงานกับทุกคนอีกครั้งครับตอนนี้ตื่นเต้นไม่ต้องคลิปคาแรคเตอร์ตื่นเต้นมากครับครับผมเห็นบอกว่าคลิปที่บอกเป็นสีสันใช่จริงๆเมื่อก่อนเขาเป็น acting coach ของผมนะใช่ใช่เคยร่วมงานเป็น acting coach กันครับประมาณนี้ก็ใหม่ครับครับผมร่วมยังไงบ้างโอมใช่ไหมครับโอมเลยครับผมก็สำหรับโอมนะครับก็ได้มาเล่นเรื่องนี้ก็ถือว่าได้เป็นเส้นทางใหม่ในชีวิตแล้วกันนะครับผมก็หลังจากที่เราเพิ่งได้เข้าค่ายดูมันดิมาบันหมาดเลยนะครับผมเพิ่งเข้าไม่นานวันนี้ก็ได้โอกาสดีมากๆเลยครับที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ก็จะตั้งใจทำให้เต็มที่ครับมีอะไรคะครับผมก็เรื่องคนที่สูงเขาเหมือนดูสูงๆกันมาแล้วนะก็จริงๆแล้วอันนี้ก็เหมือนเราห่างหายการแสดงไปนานอยู่พอสมควรเลยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนโอกาสอันดีที่เราได้กลับมาเริ่มต้นในผลทางการแสดงใหม่ก็ค่อนข้างตื่นเต้นมากๆเลยอะอะไรที่เราเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราชินมันแล้วอะวันนี้กลับมามันทำให้เราแบบเหมือนได้ตื่นเต้นได้แบบมีไฟขึ้นอีกครั้งนึงครับก็ยังไงเดี๋ยวตั้งใจทำต่อไปนะครับผมนะจบสวยครับครับวันนี้ก็คือจะได้ดูได้กระบวนการเปิดกล้องเมื่อไหร่จริงๆเราวางเปิดกล้องหลังคอนเสิร์ตหนูครับผมหลังจากนั้นก็จะถ่ายยาวเพราะว่าเห็นตารางถ่ายมาแล้วแบบโหจุกๆเลยครับจุกๆจริงๆตารางถ่ายเราแน่นมากครับเพราะว่าคิดว่าคิวหนึ่งไม่แน่ใจว่าถ่ายได้เยอะมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าคิวเยอะแน่นอนครับเพราะว่ามันต้องปั้นครับอยากทำให้ออกมาแบบดีๆมากๆเลยแต่ก็
เปิดกล้องจริงจังเดือนหน้าครับเพราะว่าคอนเสิร์ตผมก็วันที่10กับ11สิงหาก็ระหว่างวันนี้เป็นวันฟิตติ้งปุ๊บเดี๋ยวหลังจากวันฟิตติ้งวันนี้ก็จะไปโฟกัสคอนเสิร์ตแล้วครับเพราะว่ามันก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆเหมือนกันครับโฟกัสไปทีละอย่างละกันเพราะถ้าทำรวดจะกลัวทำออกมาได้ไม่ดีครับก็เลยเปิดกล้องหลังคอนเสิร์ตดีกว่าครับจริงๆเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องขนาดนั้นแต่ต้องพิธีพิถันแน่นอนเพราะว่าเราก็อยากทำให้เรื่องราวมันมีความแบบเรียลมากที่สุดครับผมมีความแฟนตาซีแล้วมีแบบภาพที่สวยงามเพราะรู้สึกว่าการที่พี่ออฟจะแบบลงทุนลงแรงลงเงินมันก็ต้องแบบว่าเต็มที่อยู่แล้วครับผมกับโลเคชั่นต่างๆครับผมอาจจะมีได้บินไปถ่ายต่างประเทศก็จะรู้สึกดีใจมากถึงลำบากเราก็อยากไปใช่ไหมอยากไปครับเราไปด้วยไหมไปแน่นอนครับไปแน่นอนครับผมไม่ได้กดดันพี่ออฟไม่ได้กดดันแต่ถ้ามีโอกาสผมว่ามันเป็นอะไรที่คนมีเพราะว่าจะทำให้เรื่องมันจะมีสีสันแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีโอ้ยผมยังไงก็ว่าต้องเป็นพวกโซนสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียอะไรเงี้ยปักเลยนะผมปักเองฮะไม่มีใครปักกับผมเลยคนที่ไม่ได้ไปนะครับคนที่ได้ไปหมดเลยผมยอมจ่ายตังค์เองแล้วไปด้วยผมจะจ่ายตังค์เพิ่มซีนผมเข้าไปด้วยเลยไม่ไหวนะงั้นโอ้โหกี่ชีวิตอ่ะ30 40มั้งฮะคิดว่าแต่ก็คงต้องเป็นกองเล็กแหละฮะถ้ากองใหญ่น่าจะแพงพอควรแต่ก็ถ้ากองใหญ่ก็ไม่ติดแฮะผมรู้สึกไม่ได้เสียอยู่นะเอ้าไม่ได้เสียตังค์อยู่แล้วไงหนูเขาบอกว่าบินปุ๊บพร้อมกับกระเป๋าแพ็คเลยไปพร้อมครับผมไปเลยค่ะเดี๋ยวไปตั้งแต่พรุ่งนี้เลยก็ได้ครับหนูๆๆเมื่อกี้หนูเพิ่งบอกว่าโฟกัสคอนเสิร์ตก่อนไม่หนูไปเที่ยวแหละกลับไปเก็บเที่ยวเลยเที่ยวดีกว่ากับเรื่องนี้เนาะพี่ออฟบอกว่าจะให้แบบเป็นชีวิตขึ้นหิ้งเลยครับโอ้ก็โอ้ขึ้นหิ้งเป็นแบบถ้าสำหรับผมกับเฮียครับก็เป็นซีรีส์ซีรีส์ที่เล่นด้วยกันเรื่องที่2เรื่องที่2เลยครับเพราะว่าเรื่องแรกก็นู่นนานแล้วครับแบบ2ปี2 3ปีแล้วครับนี่เฮียก็ถามว่าซื้อคิดถึงบรรยากาศออกกองด้วยกันมากเลยครับเออนี่ก็เป็นเหมือนตอนนั้นเข้าโรงเรียนตอนนี้ก็เริ่มเข้ามหาลัยโตขึ้นหนูก็โตขึ้นมีความแบบมากขึ้นมีความแบบว่าเค้าเรียกว่าอะไรความโตหรือว่าอินเนอร์อะไรที่หนูรู้สึกแบบโตแล้วแบบอ่ะสวยขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็แอบชมนะครับชมบ่อยครับช่วงนี้ชมบ่อยกินนี่กับเป็นครั้งแรกป่ะคะที่ได้ร่วมงานก็ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะต้องมาเล่นแสดงด้วยกันนะครับก็โหพอเราได้ยินคำว่าพี่ออฟจะเอาให้ขึ้นพิ้งอ่ะกดดันไหมกดดันใช่ไหมเออแต่ว่าเราคงจะต้องไปปรับจูนไปเวิร์กช็อปช่วงนี้ก็เวิร์กช็อปกันด้วยเยอะเหมือนกันเข้ากับคาแรคเตอร์มากขึ้นแล้วก็ต้องมีที่จูนด้วยกันอีกมีรู้จักนิสัยใจคอกันหรืออะไรก็เราจะหอบกันไปเนี่ยนะครับทีมนักแสดงเราก็จะหอบกันไปก็จะช่วยกันอันนั้นเหนื่อยครับครับผมก็หลบนะหอบแห้งจะเอาเท้าออกมาให้ดีที่สุดแล้วกันครับครับผมโอ้ยตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงครับแต่พอได้รู้จักจริงๆแล้วก็รู้สึกหายห่วงเป็นปีทิ้งเลยครับเพราะว่าจิมมี่เป็นคนที่เข้าถึงง่ายมากครับผมแล้วก็คอยดูแลเราตลอดเลยก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องห่วงอะไรแล้วอะพี่ไม่ดูแลเลยพี่ไม่ดูแลด้วยเลยหรอไม่จริงโหถูกขนาดนี้จริงให้หนูดูแลพอแล้วเปล่าครับพูดต่อได้เลยครับน้องชายให้ฝากพี่นิดนึงว่าแบบแฟนคนใจร้อนสมิธเดี๋ยวจะรีบครับผมแต่ก่อนอื่นจริงๆอยากจะบอกว่าใครที่ได้อ่านนิยายมาแล้วครับผมในตัวเรื่องจริงๆอ่ะจะมีการปรับเปลี่ยนเยอะมากครับผมแล้วก็ในตัวของแต่ละตัวละครก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าตัวฉลันที่เราได้อ่านมาเพิ่มขึ้นมันมีหลายมิติมากขึ้นที่เราแบบว่าต้องศึกษาเยอะมากครับแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกกดดันกว่าเดิมจริงๆเพราะว่ารู้สึกตัวละครแต่ละตัวแบบว่าโหหลายอย่างที่เราไม่ถนัดที่ไม่เคยทำมาก่อนครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับผมบอกเลยว่าในเรื่องเซอร์ไพรส์มากกว่าในนิยายเยอะครับทุกคนอาจจะเห็นจุดหักมุมที่ไม่ได้เหมือนในนิยายอยากให้ทุกคนรอติดตามครับผมใช
ใช่ครับสปอยนิดนึงครับสปอยในนิยายจะมีแบบกีฬาแค่อย่างเดียวคือฟันดาบครับแต่ว่าพอมาเป็นซีรีส์แล้วจะมีกีฬาอย่างอื่นเข้ามาด้วยเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อเรื่องครับเมื่อเช้าก็ฟิตติ้งชุดกีฬาไปแล้วโอ้เท่มากครับสปอยออกไลฟ์แล้วเท่มากใช่ท็อปซีเครตใช่ครับเป็นแบบตัวซีเครตอยู่เซบาตะก้อครับผมฮะเตะตะก้อเองจิมมี่บอกว่าแปะแข็งกีฬาแปะแข็งใช่กีฬาแปะแข็งไหมอ๋อรู้พี่ซีไม่รู้เออพี่ไม่รู้ผิดรู้จักแปะแข็งไหมผิดหวังมากมันต้องขนาดเลยเหรอแค่ไม่รู้แปะแข็งผิดหวังแล้วผิดหวังในตัวซีมากครับซีรีส์ดูได้ซีรีส์ดูได้ทางช่องวัน31นะครับผมแล้วก็ไม่เราเมื่อกี้เห็นเราก็มองสายตาไปซีรีส์ดูได้ที่ไหนจ้าแล้วผมก็บอกครับผมให้หนูฝ่ายทีฝ่ายทีครับก็ซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธอนะครับก็จะดูได้ทางช่องวัน31ครับแล้วก็ทางแพลตฟอร์มอื่นๆก็ฝากรอติดตามด้วยครับเดี๋ยวจะประกาศรายละเอียดด้วยครับสิ่งที่สำคัญก็คือเรารอดูเพลงครับจริงๆอย่าสปอยอย่างหนึ่งคือเพลงออกมาแล้วเพลงหนึ่งยิ่งใหญ่มากมันหนูยังไม่รู้เลยครับอันนี้ครับหนูรู้แต่หนูลืมแล้วหรือเปล่าอ๋อหรอหนูลืมแน่ครับผมก็ร้องอยู่ดีครับเพลงซีรีส์เด็ดถึงจะไม่มีให้ร้องก็จะร้องครับเพราะว่าอยากร้องสากลด้วยร้องเป็นสากลไปเลยโอเคนะคะครับขอบคุณครับผม